มีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงทีมพิธาตอบทุกวันนี้ยังต้องการรักหรือโสดไปได้ทั้งชีวิตสามสาวเปิดใจมีแฟนเป็นทีมพิธาดียังไงมีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงทีมพิธาตอบสถานะทุกนี้รู้สึกยังต้องการความรักหรือโสดไปได้ทั้งชีวิตก้อยนัตตี้ดรีมเผยคลิปล่าสุดได้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสุดฮอตทีมพิธามาในรายการถ้าหนูรับที่จะรับปากทีมพิธามีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงคะนอกจากเผยข้อดีมีแฟนเป็นนักการเมืองเจ้าตัวบอกเลยหนีเที่ยวไม่ได้ทุกคนรู้หมดอีกอันคือมีคนตรวจสอบทั่วประเทศเอาเงินไปเก็บหนีที่อื่นไม่ได้ต้องให้แฟนหมดเพราะปปช.ตรวจทั้งยังลั่นว่าถึงแม้เวลาจะไม่ค่อยมีเที่ยวไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ยิ่งพักก้าวไกลยิ่งมีคนตรวจสอบมากถามว่ามีแฟนเป็นทิมพิธาดียังไงเจ้าตัวเขินบอกว่าต้องกลับไปขอพี่พิมก่อนว่ามีแฟนได้ยังตอนหนึ่งเจอคำถามทุกวันนี้รู้สึกยังต้องการความรักหรือรู้สึกเราโสดไปได้ทั้งชีวิตคุณพ่อลูกหนึ่งบอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีนะทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แบบเงาแบบสิงโตนำโชคมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดจากที่มีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมีครอบครัวมาโดยตลอดเราจะเหงาไหมถึงเวลาชีวิตคนเราปรับไปได้เรื่อยๆเหมือนโยนบอลหลายๆลูกไปพร้อมกันชีวิตงานเงินครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ความรักอะไรอย่างนี้ต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ปล่อยให้ตกแล้วไม่แตกเช่นเพื่อนฝูงสุขภาพบางช่วงไม่ได้ฟิตขนาดเดิมถ้ามีเวลามันกลับมาได้ที่ทิ้งไม่ได้คืองานกับลูกสิ่งที่โฟกัสไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้ปิดความรักต้องให้ธรรมชาติจัดสรรให้มาหาเองถึงเวลาจะมาก็มาแต่ช่วงนี้ยิ่งไม่มีเวลาสุธิดาซิลทองโววีนัมซีเกมลั่นขอกวาดอีก2เหรียญมอบความสำเร็จให้ครูพ่อแม่การแข่งขันโววีนัมซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่7พฤษภาคมมีชิงชัย7เหรียญทองไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดย1เหรียญทองได้จากสุธิดานาคเจริญศรีร่ายรำมือเปล่าหญิงครอสฟอร์มส่วน1เหรียญเงินได้จากเกซินีทับไซต่อสู้60กิโลกรัมหญิงและ1เหรียญทองแดงจากทิติรัตน์แซงอึ้งร่ายรำดาบเดี่ยวหญิงหลังแข่งขันสุธิดานาคเจริญศรีเผยว่าดีใจมากๆหลังจากวันแรกได้เหรียญเงินวันนี้มาได้เหรียญทองเพิ่มอีกทำให้การมาซีเกมครั้งแรกของตนประสบความสำเร็จก็ขอมอบเหรียญทองให้กับโค้ชที่ฝึกฝนตนเองมารวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจจากนี้ยังเหลือลงแข่งขันอีก2ประเภทในคู่ผสมหญิงและมีดคู่หญิงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคว้าเหรียญทองทั้งหมดส่วนเงินรางวัลที่ได้จะแบ่งไปช่วยเหลือดิวยิมที่ตั้งอยู่แถววงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ช่วยฝึกตนมาตั้งแต่เด็กอีกส่วนจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไปกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะเข้าตัดเชือกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกสัญชัยพรหมนินทร์หรือกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะปราบอิสมาเอลอับบาสวาบี้นักชกสเปนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์พรชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในวันที่3โดยนักชกไทยมีคิวขึ้นเวที7คนไฮไลท์อยู่ที่รุ่น54กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศสัญชัยพรหมนินทร์หรือกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะพบอิสมาเอลอับบาสวาบี้จากสเปนคู่นี้สัญชัย
ได้เปรียบช่วงตัวที่สูงยาวกว่าโดยในยกแรกเป็นนักชกไทยที่เดินออกอาวุธปล่อยหมัดสาดแข้งไปหลายชุดเอาชนะไปได้ก่อน 10-9 ยกถัดมาสถานการณ์บีบให้นักชกสเปนต้องเดินลุยพยายามชิดตัวจับคว้าคอตีวงในแต่นักชกไทยยังเอาตัวรอดมาได้จนหมดยกเบียดกันและเป็นสัญชัยที่เอาชนะไปได้อีกในยกนี้ 10-9 ยก3สัญชัยเป็นฝ่ายคุมเกมออกจังหวะฝีมือดักเตะดักต่อยหมดยกสุดท้ายสัญชัยเอาชนะคะแนนอิสมาเอลอับบาสวาบีไปแบบเอกฉันท์30-27คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปอีกคู่ในรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอภิชยาเลขคมาศหรือยาย่าสอสิงคีรีพบจูเลียตออติสจากเม็กซิโกรูปเกมการชกคู่นี้สูสียกแรกต่างฝ่ายเดินหน้าแลกกันสนุกและเป็นอภิชยาที่ออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าเอาชนะไปได้ก่อนในยกนี้ 10-9 ยก2นักชกสาวเม็กซิกันแก้ทางมาดีประกอบกับอภิชยาแรงตกไปในยกนี้และมาโดนหมัดของจูเลียตเล่นงานจนมึนทำให้จูเลียตเอาชนะไปได้ในยกนี้ 10-9 ในยกสุดท้ายปรากฏว่าอภิชยาสวมหัวใจนักสู้พลิกกลับมาฮึดครบ3ยกอภิชยาชนะคะแนนจูเลียตออติส29-28คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคู่อื่นรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอชนะคะแนนราชิตฮัมซ่าโมร็อกโกรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายสรวิทย์สุขสงวนแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่แพ้คะแนนลาสโลอิสวานคูวดีฮังการีรุ่น 71 กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนเอมิลฟิลสตัมสวีเดนรุ่น45กิโลกรัมหญิงนฤมลมณีฉายจุมเลียดเพชร 40,000 แพ้คะแนนไอเทนออสเดเมียตุรกีรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์ชนะคะแนนเอสกี้เคเลสตุรกีขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น51กิโลกรัมชายกุสตาโวอังเคลคาสโตรควินทาน่าเม็กซิโกชนะคะแนนชามิลคูบานอฟคาซัคสถานโอเซฟอัสลานยันชนะน็อกอาเมดเอาเอาจอร์แดนจิฮันโดกูตุรกีชนะ RSC ไอเจินลิวไต้หวันรุ่น54กิโลกรัมชายชามิวเยมากัมบีตอฟคาซัคสถานชนะ RSC มนุยามคอนยักอินเดียฮวนฮองฟีเวียดนามชนะคะแนนชุนหาวเจิงไต้หวันอาลีคีนาน่าอิรักชนะคะแนนตักชวนซืนมาเก๊าซาลาวัตอิซาเยฟชนะคะแนนเดเมียนเอดูอาโดอัลการัสอาร์เจนตินารุ่น 63.5 กิโลกรัมชายแมตต์คอฟส์สหรัฐอเมริกาชนะผ่านมันฟาร์มหงอกเวียดนามฟาดีอาบูกาบีตาอิสราเอลชนะผ่านอาจิทัจโนสันเซลทูไรเยอรมันดิเอโกฟอร์นาซีอารีอิตาลีชนะคะแนนโทมัสกราสกี้โปแลนด์อาบิลกาลิเยฟคาซัคสถานชนะคะแนนอามานอฟเบตโซดคารามโนวิชอุซเบกิสถานรุ่น67กิโลกรัมชายวาดิมคาราเบนิคอฟคาซัคสถานชนะคะแนนลีซังมินเกาหลีใต้ราฮิลอับดูสวีเดนชนะคะแนนนิโคลัสมาตินเวกาอาร์เจนตินาแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะคะแนนปุยหวิงชุงฮ่องกงสเปตโนเบิร์ตอัตติลาฮังการีชนะคะแนนซาโซวอกปิสโลวีเนียคาริมจอนคาริมอฟอุซเบกิสถานชนะ RSC มาเซลไซเยอรมันคิริลโคมูตอฟชนะดีมอสเอซิมาโคปูลอสกรีซเอโครมยาดิมซีตุรกีชนะผ่านโฮจามิรัตโฮจามูราโด
เติร์กเมนิสถานรุ่น71กิโลกรัมชายอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกชนะคะแนนพาฟลอสบามิดกรีซโมฮาเม็ดคาฟไอแลนด์ชนะคะแนนฮุสเซนอัลซูไบดีอิรักรุสลันแฟรดกินอิสราเอลชนะคะแนนซึงมินจีเกาหลีใต้คอนสแตนตินชักทารินชนะ RSC มาริลีนวัตตันแอฟริกาใต้รุสลันซายากินคาซัคสถานชนะคะแนนดูมเบียอาลีไอวอรี่โคสต์บัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสชนะคะแนนอามีนเอลโมทาเซม UAEมาฮัมบัตฮัมบาตอฟอาเซอร์ไบจานชนะ RSC อาเซตตูนเซอร์ตุรกีรุ่น45กิโลกรัมยิงอิสเลเอริก้าโบโมกาฟิลิปปินชนะคะแนนอนาสตาเซียโคโลโซวาคามิลล่าแดเนียลสันสวีเดนชนะคะแนนอฟโรไดต์คาเมนซับดาริดิสกรีซเยือนไวชานฮ่องกงชนะคะแนนหุยซื่อเหยไต้หวันรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองเอสกี้ยิลมาสตุรกีชนะคะแนนวิงหยานยิปฮ่องกงเบลารัสโอไมมาโมร็อกโกชนะคะแนนเบลล่าดูรันดินาเชอรีเวยหญิงสิงคโปร์ชนะ RSCชาริษาจารีซามาร์กส์เนเธอร์แลนด์รุ่น54กิโลกรัมหญิงมัวอาคาสันสวีเดนชนะ RSC ซารีนาอิสลาโมวาลอร่าบูโกสเม็กซิโกชนะผ่านลาร่าเฟอร์นันเดสมาร์ติเนสสเปนเมแกนวาแชมสหรัฐอเมริกาชนะคะแนนกาเบรียล่าคูซาวินสกาโปแลนด์รุ่น60กิโลกรัมหญิงอีวินเอเทสสวีเดนชนะคะแนนมาเรียเฟอร์นันดาปิเยโรอาร์เจนตินาอานาคาทาริน่าบาจูโกโปรตุเกสชนะคะแนนอัจซาอาเดลซันดอฟีฮังการีมารีนาเบสปาโลวาชนะคะแนนสเตลล่าเฮมอทอสเบอร์เกอร์ออสเตรียทีราบรันสหรัฐอเมริกาชนะคะแนนมิคาเอลโฮลาวาซิโควาเช็ก